ก็เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดเนี่ยในพื้นที่วัฒนาไทยคนหนึ่งเป็นคนผสมยาหรือไม่เขาผสมหรือเปล่าเราไม่ทราบนะฮะแต่ว่ายาเนี่ยที่มีการใช้เสพแล้วก็ถึงแก่ชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากเขาบางส่วนครับบางส่วนครับที่และตอนนี้นะฮะพยานหลักฐานยังพบว่าจำหน่ายให้กับบางส่วนอะไรนะฮะเบื้องต้นเนี่ย1จุดครับเป็นตัวการไหมก็ขอรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหน่อยนะครับเขามีการให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับรูปคดีนะฮะก็มีการรับในเรื่องคดีพยานฆ่าเนี่ยก็มีการรับสารภาพนะครับส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็ให้การพักเสร็จแล้วก็ให้การประโยชน์นะใช่ครับก็เรื่องการจำหน่ายยาเสพติดครับก็เดี๋ยวขอทำงานนิดนะครับนะฮะคืออย่างที่นำเรียนนะฮะว่าจากการที่เราพบของการในที่เกิดเหตุเนี่ยในหลายพื้นที่เนี่ยพบว่ามันมียาเสพติดหลายประเภทอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะหรือพบว่ามีพยานหลักฐานพบว่าคนที่มาร่วมเสพยาเนี่ยต่างคนต่างนำยาเสพติดเนี่ยหลายประเภทเข้ามานะครับก็ทุกบอกแสทุกอันนะฮะเราก็มีการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานนะครับนะฮะอย่างที่สายไหมจระเข้น้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ให้การว่าเขาซื้อมาจากปทุมธานีนะส่วนไอ้ของกลางเนี่ยก็รอผลการตรวจพิสูจน์อย่างที่นำเรียนว่าครับ